ส่วนประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์เนี่ยก็มีเรื่องราวไปพัวพันกับมรดกของบรรพบุรุษไทยแล้วก็ทหารนะอันนี้ก็ทหารนะร้อยโทสมบัตินะพี่บัวขาวบัวขาวบัญชาเมฆล่าสุดโดนท้าข้ามประเทศมาเลยนะฮะจากนักธุรกิจกัมพูชาได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กในฐานะที่เป็นรองประธานกิตติมศักดิ์ของสหพันธ์มวยเขมรนะทนไม่ไหวที่เห็นบัวขาวเนี่ยเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊กประกาศว่ามวยไทยเนี่ยมันคือมรดกไทยแล้วก็ผมเนี่ยคือคนไทยเชื้อชาติกุยนะไม่เคยลืมถิ่นกำเนิดแต่ผมคือคนไทยด้วยความภาคภูมิใจเกินร้อยนะฮะรองประธานกิตติมศักดิ์นี่คนนี้เป็นนักธุรกิจในกัมพูชานะฮะท่านประกาศเลยว่าคนเขมรก็แข็งแกร่งแล้วก็ประกาศพร้อมมอบวิลล่ามูลค่า 270,000 ดอลลาร์คิดเป็นเงินบาทนี่ประมาณเกือบ9ล้านนะครับค่ะรถหรูบ้านนะวิลล่ารถหรูแล้วก็ค่าจ้างรายเดือนอีก10เดือนให้กับอีก10ปีอีก10ปีค่ะให้กับนักมวยเขมรที่เอาชนะบัวขาวได้นี่ประกาศเลยนะค่ะนะคือคงรู้สึกว่ามันไส้บัวขาวอะแล้วนี่คือภาพในเพจ World Forum ข่าวสารต่างประเทศเนี่ยค่ะเนี่ยเขาลงภาพเลยนะนี่คือวิลล่าหลังนี้เหรอคะนี่โอ้โหประกาศอย่างนี้เลยนะเป็นแรงกระตุ้นถ้าใครเอาชนะบัวขาวได้ต้องเป็นนักมวยกัมพูชานะค่ะเขาบอกว่าเขาอยากจะกระตุ้นให้นักมวยกัมพูชาเนี่ยสู้เพื่อมาตุภูมิหมายถึงสู้กันบนสังเวียนนะฮะนี่แล้วก็คือทนไม่ไหวที่บัวขาวเนี่ยให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะฮะแต่พอประกาศอย่างนี้ปุ๊บเป็นที่กล่าวขานกันในกัมพูชาตอนนี้แชร์กันอุตลุดเลยฮะค่ะอันนี้เหมือนประกาศปลุกระดมเลยนะคือเพิ่มปลุกให้มาสู้บัวขาวเพิ่มแรงกระเพื่อมเข้าไปอีกนะแนวหน้าออนไลน์พาดหัวเลยเดือดอีกนักธุรกิจกัมพูชาลั่นใครล้มบัวขาวได้เอาไปเลยบ้านรถเงินนะคือประเด็นจุดประกายเนี่ยมันมาจากตรงไหนย้อนกลับไปที่บัวขาวนะเปิดใจให้สัมภาษณ์คือเป็นการแถลงข่าวมวยที่กำลังจะมาถึงนะแต่บางช่วงเนี่ยนักข่าวถามถึงประเด็นดราม่าเรื่องโอ้โหดีซีเกมครั้งนี้กัมพูชาเนี่ยเปลี่ยนชื่อมวยไทยไปเป็นกุนคาเมนะแล้วตอนนี้โลกออนไลน์เนี่ยก็มีการพยายามจะบอกว่าเนี่ยต้นตำรับคือกัมพูชานะนะบัวขาวเนี่ยถูกถามเรื่องนี้เขาเลยเปิดใจเลยเดี๋ยวลองย้อนไปดูคลิปนี้นะฮะเฮ้ยพูดละของขึ้นเหรอเฮ้ยมีไฟไหมเนี่ยครับเปลี่ยนชื่อจากมวยไทยเป็นคุณธรรมก็เขามีสิทธิ์ของเขาเราพูดอะไรไม่ได้อันนั้นก็ส่วนของเขามันเป็นของเอเชียระดับเอเชียเราไม่จะพูดถึงเราจะพูดถึงนุ่นโอลิมปิกใช่ไหมระดับนู่นของเขาที่เขาจะมีสิทธิ์ของเขาก็เรื่องของเขาเราไม่พูดถึงอัพทูยูเอาไปไหนก็เอาไปเลยแต่ของเขาออริจินอลไทยแลนด์ก็นัมเบอร์วันอยู่แล้วคิดอย่างเดียวคิดอย่างเดียวอย่าไปซีเรียสทุกอย่างเราอยู่ที่ความเราของเรามันดีอยู่แล้วคุณคาแมมวยไทยแล้วก็อาจจะมีการเคลมนี่คือคลิปที่บัวขาวเนี่ยกลายมาเป็นประเด็นแล้วนักธุรกิจกัมพูชาเนี่ยก็เลยโพสต์ประกาศนะให้วิลล่าหรูแล้วก็เงินแล้วก็เงินเดือนอีก10ปีค่ะดูแลยาวเลย10ปีนะถ้าล้มบัวขาวได้บ้านรถเงินดูแลอีก10ปีหลังจากนั้นบัวขาวโพสต์เฟซบุ๊กฮะนำข่าวนี้ของไทยรัฐใครอัดบัวขาวดูแล10ปีรองประธานกิตติมศักดิ์มวยกัมพูชาปลุกใจนักชกเขมรบัวขาวบอกสั้นๆว่าเมตตาน้องบัวเถอะครับแล้วก็มีรูปยกมือไหว้ด้วยนะโมจิแล้วเจ้าตัวก็โพสต์อีกทีนี้คราวนี้สวนหมัดกลับฮะบัวขาวเองไม่มีปัญหากับคุณคแมหรือประชาชนชาวกัมพูชาทั้งนั้นนะครับแต่ที่ติดปัญหานั่นคืออยากวอนขอให้ผู้ใหญ่ในวงการมวยของกัมพูชาเมตตาช่วยติดตามค่าตัวที่ไปต่อยที่กัมพูชาล่าสุดในรายการ World Fight Tournament ยังค้างจ่ายอยู่จำนวน 2.2 ล้านบาทจึงขอโอกาสนี้ให้ความอนุเคราะห์ด้วยครับนะบัวขาวบัวขาวแบบสวนกลับนิดนิ่มๆนะไม่มีปัญหาเลยเรื่อง
ที่จะมีการชกต่อยบนเวทีนะไม่ไปประเด็นดราม่าแล้วก็ไม่มีปัญหากับพี่น้องกัมพูชาเลยนะไม่ได้ไปดูหมิ่นดูแคลนอะไรเลยแต่ติดปัญหาตอนนี้คือวอนผู้ใหญ่ในวงการมวยกัมพูชานะนะจ่ายเงินที่ค้างอยู่ด้วย2.2 ล้านที่ไปชกล่าสุดด้วยนะจ่ายเพราะคนที่มาท้าเนี่ยเป็นรองประธานกิติศักดิ์มวยกัมพูชาด้วยนะค่ะนะแล้วบัวขาวก็โพสต์อีกฮะนะฝากข่าวถึงให้ผู้ใหญ่ทางกัมพูชาตามเรื่องให้ด้วยนะครับขาประจำที่มาเพจบูลลี่มาบูลลี่บัวขาวเนี่ยรับได้ไม่เป็นไรนะแต่ช่วยรับเรื่องนี้กลับไปช่วยอนุเคราะห์ตามให้บัวขาวด้วยครับนะทวงค่าตัวบัวขาวทวงค่าตัวค่ะร้อยโทสมบัตินะอันนี้คือโลกออนไลน์ในยุคนี้ฮะสื่อโซเชียลมีเดียท้ามาบัวขาวก็ใช้สื่อโซเชียลมีเดียตอบโต้กลับไปนะจริงๆเนี่ยเคยมีคนมาท้าตีท้าต่อยกับพี่บัวขาวบ่อยๆนะแกเคยให้สัมภาษณ์แกบอกว่าไม่มีปัญหาเลยแต่ไม่มีไปหาเรื่องนอกเวทีนะถ้าจะชกกันชกบนเวทีแล้วที่สำคัญจ่ายค่าตัวมาก่อนครึ่งนึงเอาเงินมาวางก่อนเอาอันนี้สำคัญนักมวยอาชีพจริงๆนะแต่สิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเลยก็คือวันที่6กุมภาพันธ์ท่านนายกจะไปด้วยนะฮะที่อุทยานราชพักประจวบคีรีขันธ์ครับกองทัพบกจัดงานมวยไทยเฟสติวัลจะมีการรำไหว้ครูมวยไทยยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกกว่า 5,000 นายนะฮะจะมีการบันทึกGuinness Book World Record ด้วยอันนี้คือตอนซ้อมนะฮะแล้วก็ร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆเนี่ยบัวขาวเนี่ยจะเป็นหนึ่งในกำลังพลกองทัพบกในฐานะนักมวยไทยร่วมนำรำไหว้ครูครั้งประวัติศาสตร์ในประเทศไทยครั้งนี้ด้วยฮะณอุทยานราชพักประจวบคีรีขันธ์นะนี่นี่คือตอนซ้อมสักซ้อมนะจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือสมเด็จพระเจ้าเสือนะนี่เลยนะแล้วการไหว้ครูเนี้ยอาจจะเป็นการประกาศความพร้อมที่กีฬามวยไทยเนี่ยจะไปแข่งขันในโอลิมปิกด้วยในอนาคตค่ะนะคือนักข่าวก็ถามบัวขาวด้วยล่าสุดว่าไทยเราจะได้ไปแข่งโอลิมปิกจริงเหรอเขาจะบรรจุจริงเหรอบัวขาวบอกได้ลุ้นเพราะเขารับรองกีฬามวยไทยแล้วในระดับสากลเพราะฉะนั้นเราอย่าไปทะเลาะเราอย่าไปทะเลาะกับระดับเราพูดถึงโน่นระดับโอลิมปิกเราไปถึงระดับโน่นแล้วแล้วมวยไทยเราก็ระดับมืออาชีพนะเป็นซอฟต์พาวเวอร์พูดถึงซอฟต์พาวเวอร์